ั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของสาหร่ายแดงที่ต้องมาถามว่าสาหร่ายแดงเนี่ยมันมีดียังไงแล้วมันทำไมคนเราถึงได้เอาสาหร่ายแดงขึ้นมาแล้วเอามาทานกันคือสาหร่ายแดงจริงๆพบกับชาวผมจำไม่ได้นะเป็นทางแอฟริกาใต้เนี่ยนะว่าชาวพองนี้เขาอยู่ริมทะเลเนี่ยนะเขากินแต่สาหร่ายแล้ววิ่งทนมากวิ่งเร็วด้วยใช่ไหมวิ่งเร็ววิ่งทนนักกีฬาต่างๆพอรู้เรื่องนี้ก็เอาสาหร่ายแดงเนี่ยลองไปทานดูปรากฏว่านักกีฬาที่เป็นแชมป์เกือบทั่วโลกตอนนี้นะ 4-5 ประเทศไม่อเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยเบื้องหลังจริงๆทานสาหร่ายแดงทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วมันอยู่ใต้ทะเลใช่ไหมครับอาจารย์สาหร่ายตัวนี้มันมีเรื่องเล่าผมจำไม่ได้นะมีนักกีฬาตัวจริงเนี่ยมาไม่ได้เกิดปัญหามาไม่ได้เขาไปเจอที่สนามบินอ่ะมีคนถอดรองเท้าเดินอยู่เป็นคล้ายชาวพื้นเมืองเขาเลยขอร้องให้ไปวิ่งแทนปรากฏไอ้หมอนี่วิ่งแบบไม่มีรองเท้าเลยนะวิ่งชนะวิ่งชนะเลิศจนนักกีฬาญี่ปุ่นต้องควันท้องอ่ะอาราคิริไปควันท้องคือไม่นึกว่าตัวเองจะแพ้แพ้ชาวบ้านธรรมดาเลยเขากินสาหร่ายเอาสาหร่ายขึ้นมากินครับแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าที่ตัวนี้ที่เด็ดๆอีกตัวนึงก็คือว่าในเรื่องของปลาแซลมอนครับเขากินสาหร่ายแดงตัวนี้ปลาแซลมอนเนี่ยมันในตัวมันเนี่ยในเนื้อมันจะมีสารเอต้าแซนทีนสูงมากนะครับเพราะมันเลยกระโดดได้ไกลสปริงตัวได้สูงเวลาจะขึ้นไปวางไข่ต่างๆบนหน้าขาครับมันก็เลยหมีชนิดหนึ่งชื่อหมีเกรเตอร์หมีนี่กินปลานี้โดยเฉพาะช่วงปลากระโดดหมีก็งับเอาไปกินที่เราเห็นกันเนาะแล้วหมีตัวนี้อยู่ได้6เดือนโดยอยู่จำศีลในถ้ำโดยไม่ต้องกินอะไรเลยคือสารอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์มากครับสาหร่ายทะเลสาหร่ายแดงตัวนี้ครับหรอคะมีหน้าล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยใครกินแล้วมันก็เลยจะไม่มีอาการแบบปวดเมื่อยอยู่ก็จะคลายเส้นยึดอะไรที่เคยแบบคุณผู้ชมลองหมุนมือตัวเองหมุนแขนหมุนอะไรก็ได้ว่ามันดังก๊อก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 ไหมมันเป็นนะเวลาที่เราแบบนั่งนอนนานๆคุณชินก็เป็นใช่ไหมถึงแม้เราจะอายุไม่เยอะแล้วอันนี้เขาก็เลยนำไปสกัดอีกทีนึงจากสาหร่ายคือจริงๆเขาสูบน้ำจากใต้ทะเลลึกประมาณ700เมตรเนี่ยนะดูดขึ้นมาแล้วเอาสาหร่ายแดงขึ้นมาเพาะบนคล้ายกับปล่องภูเขาไฟระเบิดอันนี้โดนแสงแดดไม่ได้ใช่ไหมคือตอนเพาะเราปล่อยน้ำขึ้นสูงก่อนครับพออายุถึงปุ๊บเขาก็ปล่อยน้ำลงให้มันโดนแสงครับพอสาหร่ายนี่ถูกแสงอาทิตย์มันจะหลั่งสารเอต้าเซนทีนออกมาออกมาทีหลังนะฮะกลายเป็นสีแดงมาปกป้องแล้วสารตัวนี้ที่ปกป้องผิวเราที่ทำให้เราตากแดดแล้วผิวเราจะไม่ย่นเลยเห็นไหมคนชาวไร่ชาวนาผิวย่นหมดนะทุแสงแดดนี่ทำให้ผิวเราย่นหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้ผิวเราย่นนะหน้าตาเราเหี่ยวเร็วกว่าปกตินะสาหร่ายแดงเข้าไปเป็นฟิล์มไปเคลือบให้แสง UV ทำอะไรเราไม่ได้เลยอ๋อเหรออันนี้คือระบบภายนอกแต่ว่าระบบภายในนี่สุดยอดกว่าใช่ไหมฮะคือมันเหลือร้ายเดี๋ยวโปรโมชั่นเที่ยวหน้าผมจะโปรโมชั่นคนที่เป็นมะเร็งใครเป็นมะเร็งเราแจกฟรีแต่เดี๋ยวผมทำโปรโมชั่นก่อนอ๋อเดี๋ยวฉันทำก่อนใช่ไหมแจกฟรีหนึ่งกระปุกนะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเทสกับคนที่เป็นมะเร็งนะเราไม่ได้บอกว่าเรารักษามะเร็งได้แต่ว่าถ้าใครเป็นมะเร็งสาหร่ายแดงเข้าไปขวางการทำงานของอนุมูลอิสระได้แรงมากอนุมูลอิสระคืออะไรหลายคนไม่ทราบต้องบอกก่อนว่าทำไมผลิตภัณฑ์ทุกตัวถึงต้องต่อต้านสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระคือความแก่ค่ะความแก่ที่มันจะคลืบคลานเข้ามาเมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้นถามว่าเมื่อแก่มีอะไรดีอ่ะมันไม่มีอะไรดีเลยนะเป็นโรคเสื่อมนั่นเองมันก็จะเป็นโรคเสื่อมตาเสื่อมกระดูกเสื่อมทุกอย่างนะระบบการทำงานตับไตไส้พุงเสื่อมหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นราชาของการต้านอนุมูลอิสระคือต้านความแก่ความชราไม่ให้เกิดกับเรานั่นเองเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กมากขนาดที่ผ่านตัวกรองเข้าไปแล้วก็ไปบำรุงปกป้องคือสมองเราเนี่ยมันจะมีตัวกรองเลือดครับอาหารที่จะเข้าไปบำรุงสมองได้ต้องโมเลกุลเล็กจริงๆตัวนี้ผ่านตัวกรองไปบำรุงสมองได้ผ่านตัวกรองไปบำรุงสายตาได้เพราะคนที่สายตาเริ่มมีปัญหาฟ้าฟางฟ้าฟางพร่ามัวเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินก็แล้วแต่แหละพอทานตัวนี้จะปวดเบ้าตาปวดแค้นลึกๆแล้วที่ตาจะไหลน้ำตาจะไหลทั้งวันจริงไหมคะรอประมาณ15วันครับพอสายตาเริ่มสว่างขึ้นนะต้อง15วันไปแล้วนะที่ปวดเพราะอะไรครับอาจารย์ครับมันเข้าไปบำรุงของมันนี่แหละ มันจะเข้าไปทำยังไงเราไม่ทราบได้ตรงนี้นะแต่ว่าจะปวดแค้นแล้วน้ำตาไหลตลอดแล้วก็ขี้ตาก็จะไหลตลอดแล้วก็รวมไปถึงเวลาทุกคนที่เป็นพังผืดตามข้ออะไรต่างๆก็จะไปลอกตัวด้วยใช่ไหมคะถ้ามีพังผืดมันจะไปลอกพังผืดมันเหมือนกับพังผืดที่เป็นกาวเหนียวๆไอตัวนี้ไปย่อยให้กลายเป็นน้ำมันก็จะขับออกทางปัสสาวะเองปัสสาวะจะขุ่นสังเกตนะปัสสาวะจะขุ่นเลยทานตัวนี้ไปครับถ้าทานตัวนี้นะขอโทษนะคะถ้าใครทานข้าวอยู่นะอุจจาระออกมาก็จะเป็นแบบ
สีแบบว่าออกชมพูชมพูอ่ะดิฉันก็มองค่ะดิฉันก็อยากสำรวจอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากกินสาหร่ายแดงเป็นแล้วปัสสาวะที่ฉันจะขุ่นเหมือนกันค่ะเพราะว่ากินใครเป็นนิสิดวงลำไส้เนี่ยมันจะค่อยๆลอกออกมาอาจจะมีเลือดไหลมาบ้างนะครับเคสนี้เรากำลังทดลองอยู่คุณแม่ที่มาด้วยนี่แหละแต่ว่าแกยังไม่หายดีนะทานไปประมาณเดือนกว่าเดี๋ยวจะเชิญคุณแม่มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงใครบ้างใครบ้างคะที่ทานแอสตาแซนทีหรือว่าสาหร่ายแดงได้ตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะมันมีประโยชน์บำรุงสมองมีวิตามินอะไรนะเยอะมากอาจารย์คือเด็กช่วง1ขวบถึง3ขวบเป็นช่วงที่สมองเขาต้องการอาหารมากที่สุดและสาหร่ายแดงถือว่าเป็นสุดยอดในการบำรุงสมองเร็วมากคนจะเอ็นยึดเอ็นล็อกเราสังเกตคนเสียสติหรือคนบ้าคนวิกลจริตทำไมแข็งแข็งเอ็นจะแข็งทันทีถ้าสมองเราคนเป็นอัมพฤกษ์เนี้ยอัมพฤกษ์เนี้ยถ้าสมองเรามีปัญหานี่เอ็นจะแข็งทันทีมันจะยืดหดไม่ได้จะเดินแข็งแข็งเพราะมันเลยเข้าไปบำรุงสมองโดยตรงมันมีเด็กเล็กควรจะให้ทานวันละ1เม็ดครับแสดงว่าคนที่เป็นโรคแบบอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้ก็ควรจะทานต้องทานคนที่อยู่กับแสงอาทิตย์คนอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์โรคเกาต์โรครูมาตอยด์ถ้าโรคแล้วมันเยอะมากเลยนะอันนี้คือพวกโรคเสื่อมนะฮะโรคหัวใจโรคเกิดความเสื่อมมีอะไรบ้างคะโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะนี่คืองานวิจัยที่เขาวิจัยมานะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีการตีบตันนะโรคมะเร็งมะเร็งดูง่ายครับคนจะเป็นไม่เป็นดูผิวครับใครที่ผิวเริ่มแห้งขูดและเป็นทางขาวท้องผูกส้นเท้าแตกนี่คืออาการของคนที่พร้อมจะเป็นมะเร็งคนถ้าผิวยังมันอยู่ถือว่าผิวเราดีท็อกสารพิษออกมาได้นะออกมากับน้ำมันถ้าผิวเราแห้งแสดงว่ามันดีท็อกไม่ได้สารพิษหรืออนุมูลอิสระอยู่ข้างในมันใครที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกนั่นคือสัญญาณเตือนก็เอาสาหร่ายแดงไปทานนะ คนที่เป็นเบาหวานนี่อาทิตย์หน้าเที่ยวหน้าผมเอามาสัมภาษณ์เลยแต่ว่าคุณพ่อของคุณแม่ก็เป็นเบาหวานทานอยู่คุณผู้ชมนี่ไม่มีผลอะไรเคสนั้นเป็นยังไงครับอาจารย์เบาหวานตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วก็เอาไปให้คุณแม่ทานต่อนะเบาหวานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปแล้วเราจะทยอยเอามาสัมภาษณ์กันนะโรคความดันโลหิตสูงคือไขมันอุดตันท่อเลือดเพราะว่าตัวนี้ไปทำลายพวกไขมันที่ไม่ดี LDL คือมันจะมีไขมันที่มันไปอุดตันตามโพรงเลือดตามเส้นเลือดต่างๆเนี่ยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดติดตันแล้วถึงจะเสียชีวิตได้ตัวนี้ก็จะไปช่วยละลายพวกไขมันที่มันเกาะอยู่ใช่ไหมคะคนที่เป็นอัมพฤกษ์นะแต่อัมพาตคงไม่หายนะคนที่เป็นอัมพฤกษ์เริ่มระยะแรกนี่นะครับคนที่เป็นภูมิแพ้บางอย่างนะไม่ใช่ภูมิแพ้ทั้งหมดนะครับคนที่เป็นโรคเกาต์รูมาตอยด์นี่โดยตรงเลยนี่ได้รับรางวัลด้วยนะครับได้การยอมรับจาก US Patentของสหรัฐอเมริกานะครับพวกโรคต้อกระจกนะอัลไซเมอร์นะโรคพาร์กินสันปลายประสาทสั่งการระงับข้อและสั่นอย่างนี้เนี่ยนี่คือโรคพาร์กินสันนะโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองนะครับโรคชราก่อนวัยมีคนแก่ก่อนวัยครับ